ไปต่อกันที่ทางสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาครับผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนจัดงานตรุษจีน65เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชวนถ่ายรูปคู่อ่างเปาใหญ่ที่สุดในโลกลุ้นรับอ่างเปาเงินแสงนะครับจาก10เจ้าสัวใจดีในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ไปติดตามครับเราไปกันที่งานตรุษจีนที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565ณบริเวณสวนหย่อมสุภาษรังสรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้จับมือสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาร่วมด้วยกับเทศบาลนครหาดใหญ่และมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเซี่ยงตึงได้มีการจัดงานวันตรุษจีนประจำปี2565ภายใต้แนวคิดขานรับความเฮงความร่ำรวยระหว่างวันที่30มกราคมถึง9กุมภาพันธ์2565ณบริเวณสวนหย่อมสุภาษารังสรรค์อำเภอหาดใหญ่ดึงดูดนักท่องเที่ยวครับด้วยการถ่ายรูปคู่กับอ่างเปาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ลุ้นรับอ่างเปาเงินแสนจาก10เจ้าสัวใจดีในเมืองหาดใหญ่และมากไปกว่านั้นนะครับลุ้นรับมอเตอร์ไซค์เพื่อมอบความสุขให้กับชาวหาดใหญ่ชาวไทยเชื้อสายจีนในการต้อนรับเทศกาลปีใหม่จีนรวมไปถึงเป็นการร่วมสร้างสีสันและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นางรุ่งรัตน์ชัยจิรธิกุลนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลานายอรุณชัยสิริมหาชัยประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเซี่ยงตึงและนางอูตงเหมยกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาร่วมในพิธีเปิดงานวันตรุษจีนประจำปี2565ครับนางรุ่งรัตน์ชัยจิรธิกุลนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาได้เปิดเผยว่าปีนี้ทางสมาคมครับได้เป็นแม่งานในการจัดงานวันตรุษจีนประจำปี2565โดยทางสมาคมได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามาให้ดำเนินการจัดงานซึ่งกิจกรรมภายในงานครับแบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบไปด้วยกิจกรรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาในงานก็จะตื่นตาตื่นใจครับได้พบกับชวนถ่ายรูปคู่กับอ่างเปาตัวไก่นะครับอ่างเปาที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดสูง 2.8 เมตรและกว้าง 1.4 เมตรร่วมซื้ออ่างเปาสุ่มครับราคา20บาทลุ้นรับเงินแสนจาก10เจ้าสัวใจดีเมืองหาดใหญ่ยังสามารถนำคูปองที่พลาดโอกาสมาชิงโชคลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ได้อีกด้วยเชิญสักการะขอพรพระโพธิสัตว์กวดอิมจากมูลนิธิมหากรุณาธรรมสถานเพื่อให้โชคดีตลอดปีและชิมช็อปบูธอาหารและของฝากกว่า80ร้านค้ากันเลยทีเดียวครับนอกจากกิจกรรมของทางสมาคมภายในงานก็ยังมีกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอื่นๆเข้าร่วมสร้างสีสันด้วยอาทิกิจกรรมจากเทศบาลนครหาดใหญ่กินมงคลไหว้มงคลแล้วก็เที่ยวมงคลขานรับความสุขความมงคลพบกับการขอพรเทพเจ้าและขบวนแห่พระในเทศกาลตรุษจีนที่จะมีการมอบส้มมงคลที่ผ่านพิธีเสริมสิริมงคลจำนวน 8,000 ลูกครับให้แก่ประชาชนที่มาชมขบวนแห่พระซึ่งเป็นกิจกรรมของมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเซี่ยงตึงพบกับงานแห่พระสะเดาะเคราะห์ประจำปีการฉลองครบรอบการก่อตั้งมูลนิธิปีที่64การแสดงดนตรีจีนนะครับการแสดงของคณะโลโก้เชิดสิงโตแห่รอบเมืองหาดใหญ่และที่สำคัญไฮไลท์นะครับที่หลายคนเวลาไปอยากไปดูกันก็คือพิธีลุยไฟครับทั้งนี้การจัดงานวันตรุษจีนนะครับประจำปี2565ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างการท่องเที่ยววิถีใหม่โดยได้รับความร่วมมือจากทีมเส้นได้หาดใหญ่ที่เข้ามาให้บริการตรวจคัดกรอง ATK แก่ร้านค้าและทีมงานที่เข้าร่วมการจัดงาน
รวมไปถึงเทศบาลนครหาดใหญ่ครับที่เป็นผู้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้นะครับตลอดการจัดงานสำหรับการจัดงานวันตรุษจีนเนี่ยนะครับประจำปี2565ก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่30มกราคมถึง9กุมภาพันธ์2565ณบริเวณสวนหย่อมสุภาษารังสรรค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทางเฟซนะครับที่เป็น Facebook Page เนี่ยนะครับของสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลานะครับเป็นกิจกรรมในช่วงแรกๆนะครับในช่วงต้นปีที่จัดขึ้นในเทศบาลนครหาดใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่ก็เรียกได้ว่าหลายกิจกรรมนะครับเงียบไปพอสมควรและหลังจากนี้นะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชื่อได้เลยนะครับว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็จะผนึกกำลังกันจัดงานในรูปแบบต่างๆหลายๆที่นะครับเพราะว่าแลนด์มาร์คเนี่ยนะครับสถานที่สำคัญในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่มีมากมายครับ